วยเลือกได้ออมสุชารับงานของจีนเฉพาะที่ชอบเท่านั้นเอาละครับมาเริ่มต้นกันที่ราวของคุณออมสุชาบ้างดีกว่านะครับเธอคนนี้ในงานวงการในบันเทิงบ้านเราเนี่ยดูค่อนข้างจะเงียบๆไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่กลับกันครับที่จีนค่อนข้างจะโด่งดังแล้วก็มีงานต่อมาเรื่อยๆเลยนะฮะชาวไทยเริ่มคิดถึงครับหน่อยถามหน่อยดีกว่านะครับว่าที่ไทยจะมีงานเร็วๆนี้หรือเปล่าครับช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้เห็นผลงานของในประเทศไทยนะครับของออมสุชาสักเท่าไหร่จนแฟนละครเนี่ยเริ่มบ่นคิดถึงเธอกันเป็นแถวๆนะครับซึ่งเธอก็เผยนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับละครตุ๊กตาผีจะเปิดกล้องแล้วส่วนผลงานที่จีนเนี่ยออมบอกว่ามีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ขอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับเธอก็จะบินไปถ่ายหนังที่จีนในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไงเจอผลงานของเธอแน่นอนครับตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวรอเปิดกล้องมาปลายเดือนนี้แหละค่ะเรื่องตุ๊กตาผีแล้วก็ประมาณพฤศจิกาก็เดี๋ยวบินไปถ่ายหนังค่ะที่จีนค่ะก็แปลว่าผลงานที่จีนยังมีเข้ามาอยู่ตลอดยังมีมาต่อเนื่องนะคะแต่ว่าออมก็ทำไม่ได้ทุกงานแล้วก็เลือกงานที่เราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะทำจริงๆเพราะว่าเราไปบางทีเราต้องทิ้งพื้นที่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีงานที่นี่ด้วยแล้วก็เลือกงานที่เราจะอยากทำอย่างหนังเนี้ยออมชอบอยู่แล้วนะคะจริงๆออมก็คืองานที่ไทยอยู่แล้วเป็นหลักอะค่ะงานแสดงงานทุกอย่างแล้วก็เรื่องเราก็มีธุรกิจที่อยู่ที่ไทยด้วยแต่ว่าที่จีนมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอีกขาหนึ่งที่บอกว่าเราก็มีโอกาสที่จะทำที่นั่นแล้วก็ถ้าเกิดเวลาได้บทเหมาะสมโปรดักชันเราคิดว่าหูน่าไปอะไรเงี้ยเราก็ไปค่ะก็เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็สนุกดีอะเราทำงานแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเวลาที่เราทำอะไรที่มันแบบสนุกเป็นตัวเราเป็นสิ่งที่เราอยากทำมันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แฟนคลับเราก็ดูจะเยอะขึ้นเรื่อยองก็ดีใจนะองก็ดีใจคือล่าสุดที่ถ่ายปกไฮนีมูนนะคะกับไม้อะค่ะก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะฮอตสเตอร์ดอะติดอันดับ6ของไวป๋อแล้วก็แบบเฮ้ยเขายังไม่ลืมเราเราก็รู้สึกเขายังไม่ลืมเราถ้าตัวต้องเพิ่มไหมอะอย่างนั้นอ๋อยไม่หรอกไม่เลยค่ะปกติมากมากส่วนธุรกิจนะครับที่ประเทศจีนตอนนี้เนี่ยเธอก็วางแผนที่จะเปิดร้านน้ำผลไม้เพิ่มเติมนะครับโดยมีผู้ใหญ่ที่ดูแลคอยดูแลเรื่องของการตลาดอีกทีด้วยนะครับที่ไทยก็เริ่มคิดถึงแล้วนะฮะตอนนี้ไปโด่งดังที่จีนไม่พอนะฮะจะไปทำธุรกิจต่อยอดอีกนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยนะครับ